ครับก็รอบแรกเอาตั้งแต่ช่วงเย็นกันก่อนจริงๆแล้วมีคิว3ทุ่มพอดูลักษณะแล้วจะเลื่อนไปเรื่อยคงประมาณเที่ยงคืนตอนแรกถามว่ามาไหมพูดไหมไม่เอาพูดไหมไม่เอา10นาทีไม่เอาพอถึงเวลาจัดงานมายืนกันเป็นกองร้อยอยู่ข้างหลังอะครับก็ฝากมาให้พวกเราเนี่ยขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนนะฮะคลื่นมวลมหาประชาชนคนลำลูกกาเมืองปทุมธานี 96.35 Rescue Radio ได้เดินทางมาร่วมแสดงพลัง400คนครับนะเราก็ฝากมาบอกด้วยว่า400คนที่มาเนี่ยมาเพื่อเรียกร้องเอารัฐธรรมนูญ40ของพวกเราคืนมาแล้วก็ถีบรัฐธรรมนูญจน50ลงคลองพญาสุเรนไปผมไม่ได้ด่านะเขาเขียนมารับหนังสือนะฮะเก็บไว้ด้วยนะเป็นหลักฐานเผื่อตำรวจเรียกดูเบื้องต้นปทุมธานี400ขอเสียงคนปทุมธานีหน่อยครับปทุมธานีแล้วขอเสียงคนกรุงเทพหน่อยครับหน้าเดิมเป็นเพราะแสงแดดวันนี้ตากแดดเยอะตาอาจจะฝ้าฟางแต่ดูยังไงก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเรามายืนอยู่ท่ามกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยแม้แต่ครั้งเดียวยังไม่มีใครพูดถึงวันนี้เนี่ยที่เรามาที่นี่เนี่ยหัวข้อของการชุมนุมนั่นก็คือรัฐธรรมนูญจุดหัวใครเข้าใจกันหรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรมันหมายความว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่พวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายต้องการเนี่ยมันอยู่บนหัวประชาชนคนไหนถึงได้เอาปืนไล่ยิงหัว90กระสอบคิดลึกอ่ะบ้าเขินนะเนี่ยเขามาล้ำเลิกถึงวีรชนพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาสหายคู่แฟนนรกไอ้มาร์กไอ้เทือกเดินทางไปที่บชน.บชน.ข้างหลังมาบอกว่าให้เอาลิควิดลบออกแล้วพูดใหม่บชน.ไปสารภาพความตอแหลของตัวเองสิ้นเริ่มต้นที่คนดังพระเอก Man of the Match ประจำปี Man of the Year สุเทพเทือกสุบรรณให้การสิ้นว่าเป็นหัวหน้าเป็นผอ.สช.เป็นคนสั่งการให้ทหารเข้าประจำตำแหน่งเข้ากระชับพื้นที่จนทำให้มีประชาชนตาย
แต่สุดท้ายก็ยังยืนยันว่าเป็นชายชุดดำยังยืนยันว่าเป็นชายชุดดำแล้วที่หนักกว่านั้นมีการออกโรงปกป้องสุดฤทธิ์ว่าความผิดทั้งหมดที่สั่งในฐานะสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.สช.ความผิดทั้งหมดขอให้ลงที่สุเทพคนเดียวอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวนะจะบอกให้คนเขากินข้าวไม่ได้กินยาไอ้นั่นนะอดีตนายกรัฐมนตรีมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นคนเซ็นแต่งตั้งสอชออย่าว่าแต่เขารู้เลยว่าใครเป็นคนเซ็นแต่งตั้งสอชอคนเสื้อแดงแล้วคนส่วนใหญ่เขารู้ไปถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนื่องจากว่าหลายคนเข้าใจว่าคืออะไรนะฮะที่นี่เนี่ยมีมากมายหลายวัยนะฮะเยอะแยะมากมายบางกลุ่มก็อายุน้อยบางกลุ่มก็ปนกันไปบางกลุ่มอายุรวมกันก็ไม่แพ้นครวัดนครธมบางกลุ่มก็รวมกันยังไม่ถึง100ปีบางกลุ่มรวมกันเกิน1,000ปีก็มีมากมายหลายรูปแบบเลยต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรู้นะคิดอะไรอยู่อ่ะหลายคนก็บอกมาแล้วว่าพวกเราเนี่ยตาสว่างได้แต่กรุณานิดนึงอย่าปากสว่างจะดีกว่าพูดกับพี่น้องเห็นแดงๆไม่เท่าไหร่เราเห็นเหลืองๆแล้วขัดลูกหูลูกตาไงไม่รู้ย้ายออกไปเลยครับเอาไว้วันอังคารได้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าติดคุกต้องรอประกันตัววันอังคารมันหยุดราชการถึงติดก็ไม่กลัวเพราะว่ายังไงเนี่ยไอ้มาเขาบอกแล้วว่าคุกใหม่เนี่ยมันติดแอร์ก็เลยเรียนกับพี่น้องแบบนี้ว่าถ้าคุกมันติดแอร์ก็อยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราทำหนังสือยื่นไปแล้วบอกนายกอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งอภิสิทธิ์ทั้งสุเทพว่าประชาชนคนแสดงยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้มึงเข้าไปอยู่ข้างในไม่ดีหรอมีบ้านพักส่วนตัวมีเครื่องแบบข้าราชการสีกะกีมียศประจำตำแหน่งเป็นโซ่ตรวนมีสังกัดอยู่แดนไหนว่าไปประวัติการทำงานข้าราชการมึงโดนคดีอะไรมาก็ว่ากันไปนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลังเวทีมีแล้วอาจารย์สุธาไทยยิ้มประเสริฐหรืออาจารย์ยิ้มมาถึงแล้วครับแล้วก็หลังเวทีอาจารย์ต้มก็มาถึงแล้วส่วนเวทีข้างหลังด้านซ้ายเนี่ยข้างหลังว่าถึงแล้วครับเนวินชิดชอบเสียงดังกว่าสองคนแรกอีกล้อเล่นมันไม่มาหรอกถ้ามันกล้ามาก็เกินไปแล้วอย่ามาทะลึ่งกับคนเสื้อแดงพี่น้องถามเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมารวมกันวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยไปไหว้น้ำกันอยู่สองสามเดือนหลายๆคนก็มาทั้งที่น้ำยังกัดเท้าอยู่ถามว่าอึดอั้นตันใจกันมานานไหม3 เดือนเนี่ยไม่ได้ปลดปล่อยแบบนี้เนี่ย
อึดอั้นตันใจไหมฮะความอึดอั้นตันใจของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองเป็นช่วงที่สรรเสริญแก้วกำนัดเฮ้ยสรรเสริญแก้วกำเนิดสันดานโดยกำเนิดอะไรนะมาพูดเองสิไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่จบมาปาใสนะไม่ได้มาเล่นตลกนะพี่น้องวันหลังเดี๋ยวยกคณะมาสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยเมื่อรัฐบาลที่แล้วเนี่ยโกหกตอแหลไม่มีที่สิ้นสุดมาถึงเข้าให้ปากคำกับบชน.ถูกแล้วเว้ยปรากฏว่าทหารที่อยู่บนราวไฟฟ้าทหารทุกส่วนที่เข้าให้การสารภาพสิ้นแล้วตรงกันหมดว่าไม่มีโจรชุดดำเลยแม้แต่คนเดียวขณะที่เข้าสลายการชุมนุมมีฮะมีที่วัดปทุมมีพอดีเขาจัดงานศพคนก็เลยใส่ชุดดำไปร่วมกันมีผมเคยเห็นหน้าวัดปทุมเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยคนชุดดำในวัดปทุมก็เข้าไปดูฮะก็จริงอะเขามันดำจริงๆไม่โกหกเดินกันในเคี้ยวหมากย้อมเลยที่นั่งพอไหมฮะพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอย้ายไปสนามหลวงไหมอะไรนะถ้ามันเช้ากว่านี้ก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดย้ายตอนนี้ก็คุยกัน6โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะมาเหนื่อยมีใครที่มาแต่เช้ามั้งครับใครตื่นตั้งแต่ตีห้าบ้างใครตื่นตั้งแต่ตอนเที่ยงบ้างนั่นแหละคนเดิมอ๋อตื่นมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมนะก็ทักทายกันเล็กน้อยเนื้อหาส่วนของผมเนี่ยรับรองว่าคืนนี้แน่นปึกแล้วจะแทะไปถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบ้างหรือเปล่าขอให้ติดตามตอนต่อไปส่วนในช่วงนี้เนี่ยผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระปูศกของโคศกฮะของเรานี่โคศกถ้าของกองทัพบกนี่กระปูศกนะฮะถ้าประชาธิปัตย์นี่ควายศกนะของเรานี่โคศกนะและเมื่อกี้ของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเห็นไหมเมื่อกี้สหายแจ็คนำเข้าจากอเมริกานี่เพิ่งไปเอาออกจากด่านศุลกากรมาพูดนะเนี่ยยังไม่ได้เสียภาษีเลยนะฮะก็เป็นว่าคุยกันน้ำจิ้มเป็นออเดิร์ฟตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าสู่รายการต่อไปเดี๋ยวเจอกัน3ทุ่มฮะยังมีคนอีกเยอะครับ3ทุ่มเจอกันครับขอบพระคุณมากครับจบเวลานะครับกับพี่เน่งนะครับก็เป็นบทกวีพอดนะครับที่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับมาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลายิ่งดึกดื่นนะฮะก็ยิ่งมีผู้ที่จะมาพูดจาปราศัยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้นะฮะก็เป็นน้องชายของพยาบาลกมลเกตอัคฮาตนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายณัฐพัฒน์อัคฮาตครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ด้านหน้านี้อีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในแม็กอยู่ในไซวอล์กอยู่ในบริเวณรอบๆตรงนี้ทั้งทุกสีเสื้อแดงก็ขอให้จงเจริญเส
เสื้ออื่นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมากีดวีดไว้อะไรกันตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วเอะก็กีดเอะก็กีดหน้าตาเหมือนตลกตรงไหนเนี่ยถามทีเถอะครับก็หลายคนวันนี้เนี่ยมีทั้งเนื้อหาสาระมากมายมีทางคุณสุพรอัฏฐาวงศ์หรือพี่แรมโบอีสานมาเปิดเผยมาโชว์ใบหน้าหล่อเหลาให้ท่านดูพี่เสงี่ยมผู้ที่มีประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กับน้ำต่อสู้กับไอ้เออก็มาโชว์ตัวมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็มีคุณแม่พยาวอคหาตเป็นผู้ต่อตีกับประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณหญิงหมอพรทิพย์คู่กัดตลอดการฮะคืออย่างที่แม่เขาเล่าไปว่าครั้งหนึ่งเคยนั่งติดกันที่ให้การที่คอปอคุณแม่นั่งซ้ายผมนั่งตรงกลางขวามือเป็นหมอพรทิพย์ทางซ้ายทางขวาเนี่ยอารมณ์ผมรู้ว่าต่างขั้วแต่คนซวยคือคนตรงกลางฮะพยายามคิดระวังตลอดว่าฝ่ายไหนจะยิงขีปนาวุธใส่ก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะจนมาความจริงวันนี้เมื่อวันที่8นายสุเทพเถือกสุบรรณเข้าให้การกับบชน.พลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงเกี่ยวกับคดี16ศพของคนแสดงปรากฏว่าให้การเหมือนเดิมโกหกไปวันๆโกหกจนแขนพังไปข้างหนึ่งก็ยังไม่สาแก่ใจเข้าให้การว่าตัวเองทำตามหน้าที่ทำตามกฎระเบียบของพ.ร.ก.ฉุกเฉินอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นที่ทำไปเป็นเพราะว่ามีชายชุดดำอยู่ในบริเวณนั้นพอวันต่อมาวันที่9อีกคนหนึ่งของไอ้คู่แฟนนรกอภิสิทธิ์เวชาชีวะเข้าให้การกับบชน.ที่เดียวกันกรณีเดียวกันยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเซ็นแต่งตั้งสช.แต่ตัวเองพยายามสั่งให้กองกำลังทั้งหมดหยุดการเคลื่อนไหวแล้วเพียงแต่ว่ากองกำลังทหารเนี่ยโดนผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงโอบล้อมไว้โอบล้อมไว้แล้วยิงด้วยอาวุธสงครามจากนั้นก็ปรากฏตัวชายชุดดำออกมาสุดท้ายเลยก่อนหน้านี้สองคนพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดออกให้การสิ้นนำทหารที่อยู่บนรางรถไฟฟ้ากองบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีพล31ร.2ที่อยู่บนภาคพื้นนาวัดปทุมและบริเวณทหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเข้าให้การปรากฏว่านายทหารทุกตัวคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีชายชุดดำหรือไม่เคยเห็นชายชุดดำในที่ชุมนุมเลยแม้แต่วันเดียวความโกหกของพวกมันยังไม่จบสิ้นโกหกมาเรื่อยโกหกมาเรื่อยโกหกจนเป็นนิสัยโกหกจนเป็นสันดานอ
หนักที่สุดก็ไออภิสิทธิ์เนี่ยแหละที่บอกว่าคนเสื้อแดงใช้กำลังโอบล้อมกองกำลังทหารเอาไว้ไปทำเขาจริงเหรอทำไมไปทำเขาอย่างนั้นเขามีอาวุธนะเรามีตั้งมือเปล่าไปทำกับเขาทำไมหน้าด้านทุกวันนี้เนี่ยผมกล้าท้านะกล้าท้าท้าสุเทพเทือกสุบรรณหรืออภิสิทธิ์เวทาชีวะเนี่ยไปเดินที่ไหนแล้วล้มที่ไหนหน้าฟาดหน้าไม่แตกแม่งโคตรหนาเลยหน้าไม่เท่าไหร่ให้สนใจพื้นที่มันล้มเลยครับห่วงพื้นเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหน้ามันพวกเนี้ยแล้วพอในด้านของคดีตามความจริง16ศพที่ส่งขึ้นมาที่บชน.จาก DSI 1ศพแรกที่ส่งขึ้นไปคือชาญณรงค์พลศรีลาสิ่งที่น่าแปลกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนทุกอย่างแล้วปรากฏว่าการกระทำทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเขาเชื่อว่าเกิดจากการจักรทำของเจ้าหน้าที่รัฐแทบทั้งสิ้นแล้วอยากจะให้พี่น้องสบายใจอย่างหนึ่งว่าเหลืออีก 70-80 ศพไม่เป็นไรค่อยๆดึงกันขึ้นมาแต่16ศพนี้ทางพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงยืนยันว่า16ศพนี้จะส่งฟ้องทันวันที่17ธันวาคมนี้แน่นอนให้มันรู้สมังว่าเรือนจำติดแอร์ที่มันพูดนะเป็นยังไงได้ฟังเรื่องนี้แล้วขำบอกว่าเรือนจำอย่าย้ายคนแสดงไปจะไปอยู่สบายจะไปนอนเตียงติดแอร์ใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นถ้าต้องการแบบนั้นไม่มีปัญหาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตอนเย็นว่าถ้าต้องการแบบนั้นยินดีพวกผมคนแสดงทั้งหมดเนี่ยจะไปยื่นหนังสือเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้พวกท่านเข้าไปอยู่ข้างในกันให้สบายคุกมันก็เป็นคุกอยู่วันยันค่ำนั่นแหละแต่ถ้าอยากอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ให้เข้าใจอย่างหนึ่งทุกวันนี้ขึ้นให้ปากคำหน้าชื่นตาบานไม่กลัวความผิดเคยสังเกตตัวเองไหมสุเทพและอภิสิทธิ์ส่องกระจกเคยสังเกตตัวเองไหมว่าหัวไม่มีผมพ่นนรกมันกินหมดแล้วผู้มีอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพวกที่ร่วมกันสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยเคยส่องกระจกไหมว่าไม่ใช่แค่หัวคุณที่นรกกินแต่เงาหัวคุณก็ไม่มีแล้วคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าม าถึงในเกมแบบนี้จุดจบของคุณมี2ทาง1คุณตาย2คุณต้องออกจากประเทศนี้ไปและไม่ได้กลับมาอีกเต็มใจฮะถ้าจะให้ผมไปส่งที่สนามบินแต่คิดว่าคงไม่ได้ขึ้นเครื่องบินหรอกหน้าตาอย่างคุณขึ้นรถอีแตนก็เหมาะแล้วนะครับโกหกทุกสิ่งแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้อะไรเลยที่ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเกี่ยวเต็มๆแต่ยังไม่ได้ให้ปากคำอะไรเลยนั่นคือผบ.ตบ.คนเดียวที่ดวงตามีเสน่ห์ที่สุดนั่นคือประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนเดียวนะที่เวลาผมเห็นเขาให้ข่าวเนี่ยแล้วผมสะเทือนใจว่าเขาไม่มีมารยาท
เวลาผู้สื่อข่าวถามเนี่ยปากคุณตอบเขาแต่ตาคุณมองคนอื่นนี่คุณไม่ให้เกียรติเขานะและตัวเขียวๆด้วยใส่เขียวๆไอ้ผมมองไปมาคิดว่ากิ้งก่าอีกว่าหน้าพี่น้องเห็นไหมอีกว่าหน้าตามันจะไปคนละทางกันคนนี้ยังนิ่งคิดว่าจะโยนบาปให้อภิสิทธิ์ให้สุเทพจำไว้เถอะไม่ว่าใครก็ตามลากคอคุณไม่ได้แต่ผมและคนที่อยู่ที่นี่และคนที่ไม่ได้มาจะลากคอคุณทั้งเครื่องแบบเข้าตารางให้ดูทุกวันนี้มีคนเตือนครับว่าเฮ้ยระวังตัวนะมึงระวังหัวให้ดีระวังขาถ้าเข้าไปอยู่ในตารางผมก็บอกว่ามันก็ดีเหมือนกันแหละถ้าเกิดผมเข้าไปอยู่ในตารางหรือผมจะตายตรงไหนหรือผมจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะได้จบเร็วขึ้นมันจะได้พังกันไปข้างหนึ่งเอาเลยเต็มที่คุณต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาไม่ได้สนใจที่ตัวบุคคลเขาสนใจทั้งขบวนการที่สั่งฆ่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนเย็นเขาไม่ได้รู้แค่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขารู้ไปถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทุกตัวคนแล้วผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไม่ใช่ใครฮะปณิธานพัฒนายากรเป็นคนเดียวที่เวลาเดินไปไหนเนี่ยเป็นนายกคนเดียวเนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกคนเดียวนะที่เวลาเดินไปไหนแล้วมีไวนิ้วตามประกบตลอดเวลาจะเอียงทีไวนิ้วเอียงเป็นแผงให้ข่าวเอียงเป็นแผงแล้วมันก็ครบกันอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่มีใครครบมันเป็นรัฐบาลมันก็คบกันอยู่แค่นั้นเป็นฝ่ายค้านมันก็คบกันอยู่แค่นั้นแล้วถามว่าไปบอกใครก็ตามเขาไม่เชื่อหรอกว่าคนแค่ 4-5 คนนั้นน่ะมันจะสั่งฆ่าประชาชนได้เลือดเย็นขนาดนี้ไม่มีใครเชื่อคุณหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นพฤษภาธมิน14ตุลา6ตุลาลักษณะคล้ายกันหมดสุดท้ายประชาชนก็ต้องตายและเป็นเหยื่อของการเมืองทุกวันนี้นะฝ่ายตรงข้ามเราบอกว่าให้เราลืมไปซะคนเสื้อแดงแล้วเข้าเรื่องปองดองกันจะเอาไหมถามว่าลืมกันไปจบกันไปแล้วเริ่มกันใหม่เอาไหมหลังจากที่ได้ยินคำนี้ผมก็เลยบอกไปคำเดียวสั้นๆว่าคุณจะปองดองกับอากูแล้วคุณถามกูแล้วหรือยังถามหรือยังต้องรู้ก่อนว่าจะปองดองเนี่ยจะปองดองระหว่างประชาชนกับประชาชนหรือว่าจะปองดองระหว่างนักการเมืองที่มันเกียจเสียผลประโยชน์กันเองรัฐบาลที่ผ่านมาพังเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าขัดกันต่อผลประโยชน์แล้วสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดพี่น้องที่เคารพสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดผลประโยชน์ที่มันทะเลาะกันที่มันเถียงกันทั้งหมดเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ของประชาชนเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าผมอยากจะฝากพี่น้องว่าสมัยหน้าอยากให้พี่น้องช่วยผมหน่อยได้ไหมช่วยโหวตให้ผมเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมจะได้ไหมผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นแล้วมันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่บอกฮะแจ้งตำรวจบอกว่าโดนปล้น5ล้านจับโจรได้คนแรกโจรบอกว่าเอามา15ล้านแล้ว10ล้านมึงต้องคืนโจรใช่ไหม
และด้วยความเคารพถ้า10ล้านถ้าผมเป็นโจรและผมมี10ล้านผมไม่เอา5ล้านให้ติดคุกหรอกพี่น้องที่เคารพตลกคิดว่าประชาชนเขากินยาไม่ได้กินข้าวผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอันใดนะว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยกระบวนการศักดินาอมาตยาทั้งหลายเนี่ยทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงทุกวันนี้มันยังคิดว่าเรากินยาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วอย่าคิดนะว่าการรัฐประหารหรือการปฏิวัติจะมีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังทำใจไม่ได้ที่เราชนะการเลือกตั้งอย่างล้นหลามพวกเขาทำใจไม่ได้จึงต้องการจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการเมืองหลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเดียวลบฮะลอยกระทงที่ผ่านมาพี่น้องลอยกันที่ไหนไม่มีใครชนะผมหรอกในชีวิตผมครั้งหนึ่งเคยลอยที่ถนนวิภาวดีอนาคตผมจะกล้าคุยกับลูกหลานถามว่าพ่อเคยลอยกระทงที่ไหนพ่อไม่ได้ลอยในคลองลูกพ่อลอยถนนวิภาวดีบางทีพ่อเปลี่ยนใจก็ไปลอยแถวจรัญสนิทวงลงแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตมีอีกแบบนี้แหละผมคิดว่าลำโพงเนี่ยและเสียงผมเนี่ยน่าจะไปถึงตรงนี้นะคนบ้าอะไรเป็นผู้ว่าอยู่ดีๆให้เขาเรียกไอ้ผมก็ตกใจเปิดทีวีไอ้มันนี่มันก็ช่องข่าวนี่หว่าทำไมมันเป็นช่องตลกว่ามีสายยันด้วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรัฐบาลทางสปพ.บอกว่าผู้ว่าให้ความร่วมมือหน่อยได้แต่ไม่ทำเพราะว่าอะไรผมอยากจะเรียนไปถึงสปพ.นะฮะว่าทีหลังจะใช้ใครจะใช้คนดูด้วยคนมันสติสตังไม่ค่อยดีไม่ต้องไปใช้มันเป็นพวกออะไรนะออทิสติกผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถ้าพูดกันในแง่ความจริงว่าจะเล่นการเมืองจะทำเกมการเมืองเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลผมถามตรงๆนะว่าจิตใจคุณมันทำด้วยอะไรถึงได้เอาความทุกข์ของประชาชนมาล้อเล่นถ้าผมถามกลับเอาไหมผมจะปล่อยให้น้ำท่วมแค่หมู่บ้านที่คุณอยู่และที่อื่นแห้งหมดคุณเอาไหมแล้วผมจะตัดไฟตัดน้ำให้หมดแต่ผมเอาข้าวสารดิบไปให้คุณเอาไหมสารพัดวิธีโกนโกงแต่ถามว่าใครที่เดือดร้อนไม่ใช่ประชาชนคนตาดำๆเหรอและผมเรียนบอกไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเอาข่าวใดก็ตามมากลบน้ำท่วมทุกสิ่งทุกอย่างมากลบเนี่ยแต่หลังจากน้ำแห้งแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่ตอฮะแต่ยังคงเป็นคราบเลือดและชีวิตของประชาชนทั้ง91ศพความเจ็บปวดที่เขาได้รับทั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ราชประสงค์มันยังคงผุดขึ้นมาให้เห็นกันอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นบลิกคินนิ่งเดย์ในการที่จะทำความสะอาดเมืองคุณทำไปเถอะคุณอยากจะใช้น้ำยากี่ขวดคุณใช้ไปคุณอยากจะใช้น้ำยาที่แรงแค่ไหนคุณใช้ไปเพราะว่ามันไม่ได้ฝังอยู่ในพื้นแผ่นดินแต่มันฝังอยู่ในหัวใจของพวกเราคนเสื้อแดงไม่รู้ลืม
พูดไปพูดมาลมเริ่มขึ้นท่าเริ่มเปลี่ยนวันนี้เนี่ยผมเรียนถามพี่น้องอีกอย่างว่าช่วงเวลานี้3เดือนตกประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้มานั่งเราไม่ได้มาฟังเราไม่ได้มาพูดที่สำคัญเราไม่ได้มาอยู่ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพี่น้องเราเสียชีวิตที่อยู่ตรงนี้อึดอัดกันไหมฮะแล้วถามว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อตอนหัวค่ำมีคนมาเสนอความคิดกับผมบอกว่าเฮ้ยเวทีตั้งใหญ่แล้วได้สิ่งอำนวยความสะดวกตกแต่งมาจ่ายเออทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้วไฟเฟยครบหมดแล้วเนี่ยลากยาวไปถึง19เลยดีไหมนี่เป็นความคิดที่เขาบอกมานะฮะหลายรูปแบบคนหนึ่งบอกอย่างนั้นคนหนึ่งบอกอย่างนี้แล้วการปราศรัยวันนี้เนี่ยพี่น้องได้พบมากมายหลายรูปแบบเนื้อความต่างกันคล้ายกันมีเนื้อหาเหมือนกันสนุกตลกขำขันดุเดือดก่อนหน้านี้ฮะมีคนหนึ่งเขาพาแฟนมาด้วยแน่ขึ้นปราศรัยแล้วแฟนมายืนให้กำลังใจยิ้มหน้าชื่นตาบานผมก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าแฟนมาให้กำลังใจแล้วยิ้มหน้าชื่นตาบานพูดได้ดีขนาดนี้นะถ้าเป็นผมนะผมหาเพิ่มจริงๆอ่ะพี่น้องจะคิดยังไงว่าถ้าเกิดครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยเนี่ยข้างหน้าเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนผมทั้งหมดเลยทั้งตับเนี่ยและข้างหลังเป็นมวลชนเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนที่พูดเนี่ยไม่ใช่เลยฮะเพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงก็เป็นด่านหน้าของคนเสื้อแดงและเป็นช้างเท้าหน้าที่จะล้มอมาตยาได้เช่นเดียวกันผู้หญิงไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้ทั้ง10เมษาทั้ง19พฤษภาก็ได้เห็นแล้วผู้หญิงก็มีส่วนหนึ่งในการปกป้องประชาธิปไตยและปกป้องชีวิตวันนี้วันที่10ธันวาตรงกับวันรัฐธรรมนูญและคล้ายวันเกิดของพ่อผมถ้าเป็นวันเกิดของพ่อทั่วไปลูกทุกคนจะนำพวงมาลัยมากราบพ่อแล้วอวยพรขอให้พ่อมีความสุขแล้วจะทำทุกอย่างให้พ่อสบายแต่ทุกวันนี้พวกผมเหลือลูกไม่ครบแล้วครับลูกสาวคนเดียวในตระกูลอักฮัดไม่มีแล้วฮะวันเกิดพ่อผมแทนที่พ่อผมจะได้ชื่นใจลูกสามคนนำพวงมาลัยมากราบมาไหว้ตอนนี้สองคนที่มาไหว้พ่อที่นำพวงมาลัยมาไหว้พ่อได้แต่คนโตอีกคนหนึ่งพ่อต้องเป็นคนเอาพวงมาลัยไปคล้องไว้ที่เท่ากระดูกศพแทนผมฝากบอกไปว่าพี่เกตผมเชื่อว่าอยู่แถวนี้แล้วผมเชื่อว่าพ่อผมก็ยังฟังอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงครับผมจะล่าคอคนทั้งหมดทั้งปวงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเข้าคุกทุกตัวคนด้วยมือผมเองหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรพวกผมยังอยู่พวกผมจัดการได้ไม่ต้องห่วงครับพ่อผมคงสบายใจขึ้นเยอะถ้าเห็นสุเทพเทือกสุบรรณโดนตีตัวและเดินเข้าคุกเรียนบอกกับมหาอำมาตย์ไว้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุนหลังอยู่
ถ้าเกิดว่าพวกผมเอาชนะคุณไม่ได้นะพวกคุณเอามีดมาตัดคอผมได้เลยผมยอมส่วนเรื่องเวลานั้นผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆถ้ารู้มันก็ไม่สนุกแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือดเย็นกับพวกผมได้ขนาดนี้คุณไม่เคยคิดว่าพวกผมเป็นคนอย่าให้ผมคิดแบบนี้กับพวกคุณบ้างก็แล้วกันถ้าคิดจะแย้มออกมาฆ่ากันอีกถ้าแย้มจะออกมาฆ่ากันอีกไม่ได้พังแค่คนที่ฆ่าแต่มันจะพังไปถึงผู้สั่งฆ่าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่นั้นยอมเล่าว่าผมก็อึดอั้นตันใจหลายเดือนไม่ได้พูดไมค์เห็นไมค์แล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้แต่วันนี้ได้มาพูดกับพี่น้องตรงนี้ต้องขอบคุณจริงๆฮะที่รัฐบาลช่วยในการที่รู้ว่าเราจะจัดเวทีกทม.ก็เอาดอกไม้มาจัดให้สวยนะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ประดับไฟให้สวยงามโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงมันตื้นตันผมจะร้องไห้ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคือคุณจะทำยังไงก็ตามนะคุณจะทำยังไงก็ตามผมไม่อยากจะบอกว่าคนเสื้อแดงหรือคนทั่วไปเขาเห็นคุณเหมือนหมาตัวหนึ่งอ่ะพอเขาเตะเข้าไปก็ร้องอิงอิงอิงคุณไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้น้ำลดแล้วไม่มีปัญหาน้ำลดต่อผุดหรือเปล่าไม่ใช่น้ำลดคนเสื้อแดงผุดเว้ยแล้วผมเรียนตรงนี้เลยนะพวกผมออกมาไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองทับซ้อนพวกผมไม่มีพวกผมไม่ได้ทำอย่างนั้นและไม่คิดจะทำที่ทำออกมาเพราะว่าพวกผมทนไม่ได้กับพวกสังฆาประชาชนและไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นหมอหมาที่ออกมาแหกปากโวกวักโวกวักไอ้นั่นไม่ดีไอ้นู่นไม่ดีจัดเวทีที่นี่เนี่ยไม่เหมาะสมมันดูไม่สุภาพถามอะไรอย่างนะถามตรงๆนะพวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงตัวผมเนี่ยไปจัดเวทีบนหัวของคุณปะแล้วที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีชื่อของไอ้หมอหมาติดอยู่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนมีสิทธิ์แม้แต่คนในคุกยังมีสิทธิ์แล้วพวกฉันล่ะพวกเราที่อยู่ตรงนี้ทำไมจะไม่มีแค่ไม่ได้เป็นหมอหมาที่ปากหมาเหมือนคุณเท่านั้นเองถ้าเกิดว่า19นี้จะจัดอีกมาไหมเอาที่ไหนดีไม่ถามและเยอะเกินฟังไม่รู้เรื่องจัดที่อนุสาวรีย์ที่นี่ที่เดิมขอเสียงหน่อยเร็วหรือจะไปยืมสถานที่เพื่อนเก่าเราชายศิวิกรที่ลาดประสงค์ขอเสียงหน่อยเร็วมติเป็นเอกฉันเพราะว่า19มันตรงกับวันจันทร์เราตั้งเลยขยับถอยล่นมาวันเป็นวันที่18แต่ก็ไม่เป็นไรฮะจะเป็น18 19เราก็ไปให้เยอะเหมือนเดิมไม่ใช่ปัญหานะครับ
พี่น้องหลายคนอยากมาที่นี่แต่ว่าติดปัญหาน้ำท่วมซ่อมบ้านซ่อมรถติดภาระลูกเรียนทำงานผมเข้าใจฮะขออย่างเดียวไม่ว่าจะบ้านเปลี่ยนหรือว่ารถเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนลูกเปลี่ยนที่เรียนหรือโทรศัพท์เปลี่ยนหรืออะไรก็ตามขออย่างเดียวว่าอุดมการพี่น้องอย่าเปลี่ยนเท่านั้นเป็นพอสัญญาณมาให้เห็นบางอย่างว่าเขากำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งผมถามพี่น้องว่าถ้าจะปรองดอง91ศพยกเว้นเลิกกันไปแต่มีการเยียวยาให้10ล้านเอาไหมผมบอกหลายครั้งแล้วก็ไม่จบไม่เคยฟังผมบอกหลายครั้งว่าถ้าให้10ล้านมาแล้วคดีจบผมจะรับไว้แล้วคืนให้กับคุณไปในวันนั้นแล้วบอกว่า10ล้านเนี่ยผมให้คุณไปผมไม่เอาชีวิตคุณนะแต่ผมขอขาคุณข้างหนึ่งคุณให้ผมได้ไหมเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่หัว10ล้านทุกคนตายฟรียังได้ถ้าประเทศไทยนี้เนี่ยมันล้มระบอบอมาตยาธิปไตยได้ทั้งหมดทุกคนยอมตายฟรีได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยอมตายได้ฮะไม่ว่าจะเป็นข้างถนนผมยอมไม่ใช่ปัญหาเกิดมาต้องตายที่พูดเนี่ยไม่ได้อยากตายแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะตายทั้งทีเนี่ยมันจะต้องมีศักดิ์ศรีเว้ยถ้าจะตายทั้งทีมันต้องไว้ลายอย่างลูกผู้ชายคนเสื้อแดงเว้ยถ้าถึงเวลาที่ด้านหนึ่งอมัตยาเปิดหน้าชนไม่มีการปิดบังคนแสดงต้องเปิดหน้าชนไม่มีการปิดบังพี่น้องจะว่ายังไงเราจะแพ้หรือว่าเราจะชนะเรากลัวไหมที่เราจะต้องตายหรือติดคุกอีกผมกลัวนะที่กลัวเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรฮะกลัวจะได้ไปอยู่คุกติดแอร์ไม่ชอบขออยู่แบบเดิมๆแต่ขอโทษนะถ้าผมจะติดนะผมเรียนตรงนี้เลยถ้าจะติดเนี่ยกูไม่ติดคนเดียวหรอกกูจะลากคอสุเทพและอภิสิทธิ์ตามเข้าไปด้วยถ้าไม่พอใจตลาคอทาริศเพ่งดิดเข้าไปด้วยทุกวันนี้สงบปากสงบคำนะไม่พูดอะไรแต่บริษัทมาไปขังเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เขายังอยู่ในประเทศเนี่ยเขาด่าคุณไว้เยอะไงทาริศผมรู้แล้วก็ไม่แน่หรอกถ้าเกิดคุณกลับมามีอำนาจอีกครั้งอ่ะผมคุณก็เล็งผมไว้แล้วใช่ไหมล่ะพี่น้องมีผมคนเดียวฮะที่ไปยืนด่าทาริศเปล่าเปล่าหน้าเดียนไอเราตอนแรกพอขึ้นรถโมบายปุ๊บทุกคนให้กำลังใจเต็มที่พอพูดใส่ปังสักสิบนาทีหันมาคนรอบตัวหายหมดหายหมดแล้วพูดไปเรื่อยๆตาหันไปทางซ้ายเหลือไปเห็นฮะเรือนจำพิเศษกรุงเทพจอดอยู่ติดแอร์อย่างสง่างามและที่น่าตกใจฮะพูดไปเนี่ยด่าทาริศเพ่งดิดชั้นบนแต่ลูกน้องคนที่อยู่ใน DSI ทั้งหมดออกมายืนแล้วโหฮิ้วและปรบมือที่ผมพูดต้องพิจารณาตัวแล้วนะไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยนะและนี่เนี่ยถ้าข้างหน้าทำมาเนี่ยอย่านะขอเลยนะเวทีนี่เวทีปราศัยไม่ใช่กองถ่ายละครดอกทองสีม่วงนะเหลืองเนี่ยไอ้ดอกส้มสีทอง
เหลืองไปหมดอลังการแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมได้ข่าวทราบนะว่าเขามาจากตรงนี้เต็มไปหมดเลยคือไม่มีที่ว่างให้เรายืนฮะเอารถทหารมาจอดเอาทหารมากวาดพื้นเอามาวางต้นไม้สุดท้ายไม่คณามือคนแสดงเละและจะทำทำไมก็รู้ว่าคนแสดงมาคนแสดงต้องขึ้นพูดต้องเคลียร์เวทีโง่โง่คักคักโง่คักคักคืออะไรฮะโง่แท้แท้ผมไม่ได้พูดนะเขาพูดนะงั้นแสดงว่าประเทศไทยนี่โง่หรือเปล่าที่เลือกคนเอ๋อขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับก็มีผู้ประสัยอีกหลายท่านอยู่ข้างหลังนะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีหลายคนกำลังเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นพิภพธงชัยพี่น้องฮะเป็นครั้งแรกที่เอ่ยชื่อปุ๊บมีเสียงชัยโยตอบรับมากมายขนาดนี้ไม่มาหรอกไม่มาหรอกมันไม่กล้าหรอกพวกนี้ใจตุ้นนะครับก็ฝากพี่น้องว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับรัฐบาลกับแกนนำนปช.แกนนำเสื้อแดงแกนนำหลักหรือแกนนำอะไรก็ได้หรือคนเสื้อแดงต่างๆก็ตามยึดมั่นในอุดมการณ์ตัวเองฮะแล้วสัญญากับผมข้อหนึ่งได้ไหมยังไม่ได้พูดเลยที่บอกได้แล้วสัญญากับผมข้อหนึ่งได้ไหมว่าเราจะจับมือกันจับมือกันและเดินไปด้วยกันเป็นโลมนุษย์เพื่อล้มระบอบอมตยาทั้งหลายด้วยมือพวกเราเองสัญญากับพวกผมได้ไหมสัญญาว่าล้มมันด้วยมือของพวกเราเองแล้วถ้าพวกมันไม่ไปพวกเราก็เผาไฟโอเคไหมเพราะว่าเราหิวแล้วก็เลยต้องเผาไฟย่างบาร์บีคิวกินนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ยังมีผู้ปราศัยอีกเยอะยังไงเนี่ยโอกาสหน้าเจอกัน19เนี่ยเอ้ยวันที่18 18นี้เจอกันอย่าพลาดมาให้เยอะกว่านี้เข้าใจไหมและถ้าใครไม่มาผมจำหน้าได้หมดอะใครไม่มาผมโกรธผมจะหนีไปอยู่ประชาธิปัตย์เรื่องนี้ไม่พูดเล่นพี่น้องเมื่อเช้ามีนักข่าวโทรมาถามบอกว่ามีข่าวมาผมถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่านัทพัฒน์ย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกถ้าเกิดนัทพัฒน์ไปอยู่ประชาธิปัตย์เมื่อไหร่ไม่ใช่ไปทำอะไรอะไปเผาพรรคมันมีอย่างเดียวนะครับก็พูดกันแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกเยอะเอาเป็นว่า18นี้เจอกันมากันให้เยอะมากันให้เต็มมากันให้แน่นมากันให้นานๆแล้วจัดหนักจัดเต็มนะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่มาที่นี่ที่รวมรับฟังนะฮะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนัทพัฒน์อัครฮาตครับ